สดบันเทิงแบมแบม GOT7 นำทีมศิลปินทุกเจเนเรชั่นส่งสุขท้ายปีใน GIS5G The Future of Virtual Celebration 2021แบมแบม GOT7 นำทีมศิลปินทุกเจเนเรชั่นส่งสุขท้ายปีผ่านพ้นไปแล้วสำหรับมหกรรมคอนเสิร์ตเขาดาวเสมือนจริงบนออนไลน์ครั้งแรกในไทยกับ AIS5G The Future of Virtual Celebration 2021ที่เหล่าดาราและศิลปินชั้นนำทุกเจเนเรชั่นของไทยมาร่วมส่งความสุขรับปี2021นำโดยแบมแบม GOT7เป๊กผลิตโชคเจมส์จิรายุแต้วณัฐพรและเบลล่ารานีจัดเต็มนำทัพ AIS Family อาทิพุทธพุทธิชัยเต้ยจรินพรพร้อมด้วยมิวนิษฐาวีวิโอเลตทอมอิสราเวียสุกลวัฒน์ปีใหม่เอวารินแอนลี่อัจฉริยาบิวกิ้งพุทธิพงศ์พีพีกริตสกายวงระวีและอื่นๆมาสร้างความสนุกมอบความสุขให้คนไทยเต็มอิ่มกันถึงหน้าจอที่บ้านในคืนข้ามปี31ธันวาคม2563ที่ผ่านมาผ่าน AIS Playแอปพลิเคชัน AIS 5G Play VRAIS VR 4K และช่อง 3 HD ประเดิมเสียงกรี๊ดด้วยเวียพุทธที่กอดคอกันมาโชว์เพลงเพราะๆให้ได้ฟินก่อนส่งไม้ต่อให้เหล่าพรีเซนเตอร์ครอบครัว AIS และกองทัพศิลปินที่ขนเพลงดังมามอบความสุขความสนุกนำโดยหนุ่มเจมส์และน้องปีใหม่ที่ออกมาแผ่เคมีความคิวพี่ชายน้องสาวในเพลงรักได้เปล่าของ GAVIN.Dต่อด้วยทอมอิสราควงสาวแอนลี่อัจฉริยามาฟีเจอริ่งในเพลงฝืนตัวเองไม่เป็นของนนทนนก่อนเปลี่ยนเวทีให้ลุกเป็นไฟด้วยโชว์ของสี่นางเอกสุดแซ่บเบลล่าแต้วมิวเต้ยที่โชว์สเต็ปแดนในเพลงไอศครีมของวง BLACKPINKเป๊กผลิตโชคชวนโยกในเพลง Nobody Like You Greet สนั่นกันต่อกับแบมแบม GOT7 ที่มาชวนร้องเพลงในจังหวะฮิปฮิปในเพลง Do You และคลิปเซอร์ไพรส์พิเศษจาก Lisa BLACKPINK ก่อนจะถึงช่วงไฮไลท์ที่เหล่าศิลปินกว่า30ชีวิตมาร่วมฉลองเคาท์ดาวน์แบบ360องศาเปิดประตูคนไทยเข้าสู่ยุค 5G เต็มรูปแบบซาร่าคาซิงกินี่เปิดใจตอบน้องเอมิลี่ต้องได้รู้ว่าใครคือพ่อซาร่าคาซิงกินี่ตอบคำถามชาวเน็ตว่าจะบอกลูกสาวน้องเอมิลี่ให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อซึ่งเธอก็ตั้งใจว่าจะไม่โกหกซาร่าเปิดใจตอบออกมาเปิดใจคุยกับแฟนคลับพร้อมเปิดโอกาสให้ถามผ่านทาง IG Story กันแบบตรงๆสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่โดยเจ้าตัวได้ตั้งหัวข้อไว้ว่ามาคุยกันลูกหลับซึ่งก็มีคำถามจากแฟนๆมากมายที่ผลัดกันเข้ามาพูดคุยและให้กำลังใจในเรื่องต่างๆโดยหนึ่งในนั้นมีคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าขอไม่พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะแต่อยากรู้ว่าคุณแม่จะบอกน้องให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อแล้วจะบอกอย่างไรคะโดยซาร่าก็ได้เข้าตอบคำถามดังกล่าวพร้อมคำอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนว่าต้องบอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรไม่ควรเริ่มต้นกับลูกด้วยการโกหกถ้าคนในครอบครัวเริ่มต้นด้วยการโกหกน้องคงจะโตมาใช้ชีวิตยากกับโลกภายนอกข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยังไงน้องโตมาก็คงรับรู้จากข่าวด้วยไม่มากก็น้อยแม่ต้องสร้างเกราะแข็งแรงตั้งแต่สถาบันครอบครัวพอน้องไปเจออะไรจะได้มีภูมิคุ้มกันเบสลูกสาวสมรักฟาดกลับเกรียนโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าหลังเจอด่ารัวๆโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋า
เบสรากนีลูกสาวสมรักคำสิงฟาดเกรียนโซเชียลไปหนึ่งดอกหลังเจอด่ารัวๆไม่กลัวโดนฟ้องฝั่งนิกกี้ณฉัตรคอมเมนต์เชียร์ให้ฟ้องแม้ว่าจะมีเคสที่บุคคลสาธารณะหลายคนใช้กฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองและเอาผิดกับเหล่าขาเกรียนที่ชอบคอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามาด่าเสียหายหายไปหลายเคสแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกรียนโซเชียลบางรายหวั่นหวั่นหรือเกรงกลัวเลยอย่างล่าสุด4มกราคม2564เบสรากุณีคำสิงลูกสาวของนักมวยเก่าเจ้าของแชมป์เหรียญทองอย่างสมรักคำสิงก็เพิ่งจะออกมาโพสต์ประจานพฤติกรรมของชาวเน็ตรายหนึ่งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไปหมาดโดยงานนี้สาวเบสก็ได้เผยภาพข้อความจากไดเรกไอจีที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งทักข้อความเข้ามาต่อว่าด่าทอสาวเจ้าในเชิงบูลลี่และด่าสารพัดเช่นว่าแต่งหน้าโคตรเข้มเหมือนกระเทยนมไม่มีพ่อมือขีดล่างไม่ใช่ดาราหรอกแค่นักมวยเก่าคนอย่างมือขีดล่างไม่มีทางเป็นดาราว่าผู้ชายและอื่นๆพร้อมกันนี้เบสรากุณีก็ยังได้ฟาดกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวด้วยแคปชั่นว่ามาด่าแบบนี้นี่โง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าซึ่งหลังจากที่ลูกสาวของสมรักได้เผยภาพแชทพร้อมกับข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาเชียร์ให้สาวเบสนั้นฟ้องให้เข็ดหลาบไปเลยทีหลังจะได้ไม่กล้าทำอีกเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มนิกกี้ณฉัตรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฟ้องมันเลวไปถ่ายหน้ามันด้วยตอนเจอที่ศาลงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์ของหนุ่มนิกกี้กันหลายร้อยคนเลยทีเดียว ป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงโควิด-19 ระบาดครั้งใหม่นี้หลายต่อหลายคนขายของไม่ได้นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิจึงเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาฝากร้านในไอจีของตนเองโดยป.ได้โพสต์ผ่านไอจีโปขีดล่างณัฐวุฒิไปรูปข้อความว่าเชิญฝากร้านครับพร้อมกับบรรยายไว้ว่าตามสบายครับช่วยกันตลาดข้างนอกปิดเราก็เปิดตลาดออนไลน์ไปเลยมาฝากแล้วมาช่วยกันซื้อด้วยนะครับช่วยกันคนละนิดเราจะผ่านไปได้ตอนนี้ทุกคนคือทีมชาติไทยต้องรวมพลังกันสร้างตลาดการค้ามีคนขายมีคนซื้อเราจะผ่านไปได้ครับอ่านข่าวขอขอบคุณณเดชน์นำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอ๋เตรียมแฉภาพเผลออ่านข่าวป.ณัฐวุฒิเปิดใจถึงเอ๋ภรรยาสาเหตุไม่ทำซิกแพคป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสมีร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาคอมเมนต์ฝากร้านเป็นจำนวนมากอาทิฝากร้านเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวน่ารักๆด้วยนะคะขอบคุณพี่ป๋อมากมากค่ะขายแคคตัสเมล็ดพันแคคตัสมีหน้าร้านอยู่ระยองตอนนี้หน้าร้านเงียบมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถ DM มาได้เลยนะคะอุปกรณ์แต่งกล้องกระเป๋ากล้องสายกล้องพร้อมส่งฟรีค่ะฝากร้านเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงนำเข้าค่ะยอดฟอลกว่า 330K เข้าไปเลือกชมกันได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสขออนุญาตฝากร้านคอนแทคเลนส์ดรีมคัลเลอร์1และโนบลูคมีสต็อกพร้อมส่งทั้งสายตาปกติและค่าสายตาสั้นขอบคุณพี่ป๋อมากมากครับหรือมีแม้กระทั่งร้านหน้ากากอนามัยก็มีขายฝากร้านนะคะแมส3ชั้น1กล่องมี50ชิ้นขายเพียงกล่องละ90บาทค่ะสนใจทักได้เลยนะคะพร้อมส่งขอบคุณพี่ป๋อค่ะเป็นต้น